ร่วมใจกันดูแลศาลปกครองอุบลราชธานีจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะปลูกต้นไม้และปล่อยปลาบริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานีโดยมีนายชาชีวัตรศรีแก้วอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะและได้รับเกียรติจากนายชลธียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีที่ศาลปกครองอุบลราชธานีจัดให้มีสวนสาธารณะสำหรับข้าราชการประชาชนและชุมชนจระแมใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีนายธนพัฒน์ชัยราชผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาชุมชนจระแมในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และสถานที่ปล่อยปลาและพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อการสร้างสวนสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีตัดริบบิ้นเปิดสวนสาธารณะพระสงฆ์เจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ป้ายโดยมีผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีตุลาการศาลปกครองสูงสุดอัยการหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานีแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องจากมีที่ดินบริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองอุบลราชธานีไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานทำให้ภูมิทัศน์ด้านหน้าของอาคารศาลปกครองอุบลราชธานีไม่สวยงามประกอบกับอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ชุมชนและเทศบาลเมืองจระแมและในเวลาต่อมาสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีโดยความเห็นชอบของอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีจึงได้ขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดทำสวนสาธารณะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนบุคลากรของศาลปกครองอุบลราชธานีศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลเมืองจระแมตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้มาออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางนี้สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสวนสาธารณะโดยออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนประกอบด้วยลู่วิ่งรอบสระน้ำรูปหัวใจในสระปลูกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีสนามกีฬาอเนกประสงค์และปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำและสนามกีฬาลานจอดรถซึ่งการจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะในครั้งนี้เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่าให้ข้าราชการของศาลปกครองและข้าราชการพนักงานของหน่วยงานต่างๆประชาชนทั่วไปและชุมชนจระแมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป